เปิดเผยแล้วเนาะครับผมก็แบบว่ามารับบทครับกับน้องพันธุฟ้าครับผมเลยถามว่าเขาดีมาตอนไหนครับเขาดีมาตอนไหนจริงๆเราคุยกันมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ชาเลนจ์มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าไวบ์มันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแบบก็ทำไมต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้รู้ว่าเราเหมาะกับบทบาทใช่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 ครับครับก็จริงๆมันโกมันไปนอกจากบาริวิสที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ไดนามิกของเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเอลเมนท์ที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยในหนังเรื่องนี้ใช่คือมันเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในทุกๆครั้งที่มีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี้ยผมคุยนะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันมาสักพักนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราคิดว่าเนี่ยคือเป็นเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรีไรท์หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากลองทํามันดูด้วยแม้ว่ามันจะชาเลนจ์มากนะจริงๆตอนแรกเจมี่ความกังวลเหมือนกันกังวลมากครับพี่ไม่กังวลเพราะอะไรเพราะกระแสหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาเลนจ์มากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็น 5-6 เดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณนึงแล้วก็การที่จะต้อง transform ตัวเองไปเป็นคือเหมือนพองานเพลงอ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่มั้ยครับมันก็คือแต่งานหนังมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันชาเลนจ์อยู่ประมาณนึงแล้วอันนี้เป็นจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอสปรับบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปแคสอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนแคสก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนของหนังแต่ว่ามันก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในแต่ละพาร์ทของหนังจริงๆเนี่ยจริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าผมในฐานะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้างจริงคือตัวบทแล้วเราจะเป็นคนนั้นน่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างนั้นมากกว่าจริงๆมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงๆแล้วก็อยากจะ transformไปเป็นแบบอีกคนนึงที่ไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยตัวเจสจะทําฟอร์มไปสุดแค่ไหนลูกหมายความว่ายอมจริงเลยมั้ยหรืออันนี้อาจจะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูมีภาพในหัวแล้วใช่มั้ยถ้าเราจะต้องมีอะไรกันเรามีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกนหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนไม่ติดกับเรื่องสุดทุเรียนใช่มั้ยผมชอบกินทุเรียนมากนะผมชอบหมอนทองมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคสหรือเปล่าอันนี้จะตั้งแต่ไหนเนี่ยน่าจะช่วงปลายปีหรือต้นปีที่จะถึงเนี่ยตอนเตรียมตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรไงบ้างไหมเพราะว่าเราต้องเล่นกับพี่ฟ้าเหมือนเป็นการร่วมงานช่วงนี้ก็น่าจะต้องนอนก่อนใช่แนะนำไปการนอนก่อนเพราะไม่ได้ค่อยได้นอนเลยไม่ค่อยได้นอนคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพรีแพร์เรื่องของการแบบว่าลูกในหนังจะเป็นยังไงต่างแบบไหนอะไรเงี้ยที่พี่พูดคือมีการผิวสีแทนมีการแบบทานฟอร์มอะไรในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบเวิร์คที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงพาร์ทที่จะไปถ่ายทํานี่คือเจฟอาจจะหายจากงานเพลงไปเลยมั้ยหรือยังไงไม่ครับผมยังทําอยู่นั่นคือสิ่งที่ชาเลนจ์ประมาณนึงอ่ะที่เราต้องแบบทําทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยใช่มีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยครับผมยังไม่ได้เวิร์คช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องของเรื่องนี้แล้วแล้วก็
มันก็สุดจริงๆมันไปสุดจริงๆในเวของมันการเจอกันที่แบบใหญ่จริงๆน่าตื่นเต้นนะมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่า whatever อะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จ้างจะเจ๋งดีอะไรเงี้ยครับผมสามารถคือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปีหน้าช่วงกลางๆหรือปลายปีหน้าอันนี้เราบอกได้ไหมครับอะไรนะครับยังไม่กำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดฉายนะครับผมนะครับผมก็ถามเลยตรงนี้ครับผมว่า